เข้าสู่สนามบินเก่าฝูงบิน416เชียงรายนะครับเราถือว่าเราฝันลายแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปคือคู่เอกของรายการในวันนี้คือชนะชัย CP Festmart กับเด็กเตอร์อลิเมนโตเข็มขัดเปลี่ยนเอวไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วนะครับคู่ต่อไปนี้เป็นคู่ที่3นะครับจะเป็นแชมป์โลกเยาวชนรุ่นแบนเตอร์เวทของสภาแบนโลก WBC นั่นก็คือเพชร CP Festmart นะครับจะเตรียมความพร้อมอุ่นเครื่องกับนักชกไทยด้วยกันคือก้องเกียรติประชาในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณวสันต์องค์วัฒนาผู้จัดการอาวุโสประจักษ์โตโยต้าเชียงรายจำกัดครับให้เกียรติมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทางด้านมุมแดงเรียนเชิญครับส่วนผู้ชกของ HCP Facemart ครับเป็นนักชกไทยด้วยกันนะครับอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินนี่คือก้องเกียรติประชาเรียนเชิญคุณปฏิพัฒน์ยอดสุวรรณสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายให้เกียรติมอบภูมิใจกับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินขอบคุณครับมาถึงคู่ที่3แล้วนะครับแม่เป็นก็ดูจากสีหน้าภาพบรรยากาศสดๆเวลานี้แฟนมวยที่อยู่ณที่นี้ต่างไม่เชื่อสายตานะครับว่าเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้นี่ถือว่าเป็นโชคร้ายจริงๆครับสำหรับนักสู้จากกาฬสินธุ์หัวใจเกินร้อยคนนี้เดี๋ยวเราจะติดตามกับแพทย์สนามดูนะครับว่าอาการของชนะชัยนั้นดีขึ้นหรือยังเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องยอมรับว่าตะลึงทั้งสนามอ่ะแล้วก็แฟนมวยที่ชมการถ่ายทอดสดของทางช่อง7สีนะครับก็ตะลึงหมดอ่ะเหลืออีก2ยกนะครับขึ้นยก9นี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับป้องกันตัวคะแนนก็เป็นต่อแต่ว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับล่าสุดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วครับสำหรับเจ้าชนะชัยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็โดยท่านนายแพทย์ชนาธิปเปรมวิชัยครับไม่คาดคิดอ่ะมวยไม่คาดคิดเลยนะครับเพราะว่าคือสรุปแล้วเนี่ยช็อกไปดื้อก็ใช้พลังมากนะครับช็อกไปด้วยหัวใจนักสู้จากเมืองน้ำดำก็คือตะลุยแรกมาตั้งแต่ยกที่18ยกเต็มๆครับคุณสมิงขาวจริงๆเลยท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดก็คงจะเห็นนะครับว่าชนะชัยนั้นต่อยแบบไม่มีผ่อนและไม่มีถอยครับต้องการชนะเพียงอย่างเดียวแล้วก็ปลายยก8มาดูครับนิดหน่อย 3-4 หมัดนะจนกระทั่งเข้ามุมแล้วไม่ฟื้นก็คือช็อกไปเฉยครับเดี๋ยวจะรายงานให้ท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดได้รับทราบนะครับคือสรุปแล้วเนี่ยเราก็ทุกคนก็ภาวนานะอยากให้เป็นอะไรเยอะครับยังมั่นใจครับในร่างกายการฟิตซ้อมของชนะชัยนะครับก็ถือว่าเป็นนักชกหนุ่มวัยรุ่นแข็งแรงอยู่ครับอันนี้ก็อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวทางทีมผู้บรรยายจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับก็ขอให้ปลอดภัยขอให้ฟื้นโดยเร็วครับชมคู่นี้ครับไทยพบไทยไม่มีใครคาดคิดจริงๆต่อยแล้วก็อะไรก็เกิดได้บนเวทีนะครับงานดีมาตลอดครับชนะชัยแดงเพชรนี่เป็นแชมป์รุ่น118นะครับตกจากอำเภอโพนทองครับจังหวัด101ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งครับที่ตอนนี้ในรุ่นแบนตัมเวทก็ถือว่าอาจจะภายในปีนี้แหละครับหรือไม่ก็ต้นปีหน้าเรียกว่าเพชรก็น่าจะได้มีโอกาสนะครับในการชิงแชมป์สถาบันหลักเส้นใหญ่ครับสภามวยโลก WBC ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ CP Freshmart โดยเฉพาะท่านดร.พงษ์วิเศษไปทูลที่ให้การสนับสนุนนักชกในเครือข่ายของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นมีใครทายผลฟิลิปปินส์มั้ยครับท้านะครับผู้สามของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับศึกยอดมวยโลก WBC Toyota Hilux Revo มีแคมเปญพิเศษนะครับจองในงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กุมภาพันธ์มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่จองในงานนะครับขอบคุณ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดรถกระบะ Toyota Hilux Revo คุณอดิเรกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์และตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกให้ทีมถ่ายทอดของช่อง7และเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นมาชมบนเวทีนะครับแดงก็คือเพชรน้ำเงินก้องวันนี้ก็แฟนมวยทั้งสนามนะครับที่ชมการถ่ายทอดสดวันนี้โอ้โหทั่วประเทศแล้วก็ภายในสนามนี่เต็มสนามเต็มจุเลยนะครับเงียบกริบเลยไม่คาดคิดอะไรเกิดสีหน้าของแฟนๆก็เศร้าๆนะครับมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเอาละครับชมกันต่อไปครับเพชรกับก้องเกียรติประชาไทยพบไทยครับถือว่าเป็นศึกสายเลือดแล้วครับ
ดีกรีฝ่ายแดงครับแหมดีกว่าครับแต่ว่าในเมื่อเลือดไทยชกกันแหมเป็นเกมกีฬานะครับบนเวทีไม่มีเกรงกลัวศักดิ์ศรีอยู่แล้วครับวันนี้ทางโตโยต้าเชียงรายนะครับนอกจากโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งแล้วก็สมบูรณ์ทุกจับนะครับไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิสูงแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับทั้งแอนดาซินด้วยจีเจิ้งปู่เซินซีรีน่าด้วยครับเอาโอ้โหมาเรียกว่าแลกกันคนละ2สัมมัดแล้วแหละครับตอนนี้แชมป์ชักจะโมโหแล้วครับกองเกียรติประชาไม่เกรงศักดิ์ศรีแชมเปี้ยนเลยนะครับถนัดกับคนละข้างครับกองขาวแถบเขียวนี่แหละครับมวยขวาโดนเหมือนกันนะครับเพชรทำเป็นเล่นพูดถึงว่าบารมีศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยต้องยกให้เพชรนะครับครับเพราะว่ามีถึงดีกรีแชมป์ด้วยเพชรเนี่ยซ้ายกับขวาด้วยครับทางมวยมันเรียกว่าใครออกอาวุธก่อนเข้าเป้าก่อนเตือนมาหลายครั้งแล้วครับก้องแชมป์โดนเข้าไปนะครับเมื่อสักครู่โดนขวาของก้องทีอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องโดนหนักๆอาจจะเผาเครื่องนะครับหรือครับเพชรจะใช้วิธีไหนครับเดี๋ยวตามต่อครับมาชมผลงานในยกที่ผ่านมานะครับขวาของก้องกิติต่อยน่ากลัวนะครับแต่ว่าเพชรนั้นก็ยังไปเรื่อยๆนะครับยังไม่โชว์ลูกเน้นให้เห็นซ้ายกับขวาสู้กันครับแต่ว่าดีกรีของเพชรนั่นก็แชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยน118ขอบคุณคุณวิชิตสมภพรุ่งโรจน์ครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรบริษัทผู้ส่งโอสถเดชและพานทองจำกัดน้ำมันตรามาวินอาบิเช่บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนและบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดคุณวินัยวีระผู้ชงบนเวทีเอากะเอาอยู่เอาอยู่แล้วยกนี้กะคือเอาอยู่เลยนะครับเพชรแชมป์มาดูแชมป์จะเล่นของจริงนะครับเพชรชื่อเสียงดีกรีเราเหนือกว่าเยอะแล้วครับแชมป์ฝ่ายแดงแต่ว่าเกมการชกนี่มาเหนือกว่าเหลื่อมๆเท่านั้นนะครับแชมเปี้ยนโอ้โหตอนนี้แฟนๆเลือกเชียร์ไม่ถูกเลยครับไทยกับไทยลูกบวกนี่กองต่อยได้น่ากลัวนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในงานพ่อขุนเมงรายมหาราชนะครับแล้วก็งานกาชาดประจำปีด้วยครับของจังหวัดเชียงรายก็ต้องขอบคุณนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายคุณอนอนงเตชะมณีสถิตนะครับครับมาเที่ยวงานนี้มีทุกอย่างที่ท่านต้องการครับเฉพาะอย่างยิ่งที่บูธของโตโยต้าครับโตโยต้าเชียงรายเรียนเชิญนะครับโอ้โหตอนนี้เกมเดือดแล้วครับบนเวทีอ้าวอ้าวอย่าเป็นอย่างคู่เมื่อกี้ไม่ได้นะโอ้โหนี่เพชรจัดหนักแล้วนะครับเพชรจัดหนักแล้วหลังจากโดนกล้องเล่นหนักๆมาหลายหมัดวงลำตัวลำตัวซ้ายขึ้นบนขวาขึ้นบนอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อ้าวอยู่ไหมกล้องโดนแล้วอยู่ไหมแชมป์ไม่ปล่อยแล้วนะครับแชมป์ไม่ปล่อยแล้วครับแต่เขาก็บวกอยู่ครับก็โอ้โหเกือบไปครับต้องครับต้องรอบวกครับรอบวกบอกแชมป์ต่อยได้ต่อยไปแต่ว่าอย่าเผลออย่าหลุดอย่าหลวมนะเยอะได้แล้วครับต้องรับเยอะแล้วครับโอ้ยเมาแล้วจำบ้านเลขที่ไม่ได้แล้วมึงอันตรายนะครับต้องอันตรายแล้วนะครับขนาดนี้ยกนี้โดนเต็มๆครับโอ้ยกหน้าจะจบยังไงครับก้องจะจบแบบไหนครับยกหน้าเข้าสนามนะครับผ่านไปแล้ว3ยกเป็นยกที่แชมเปี้ยนโชว์แล้วครับโชว์ดีกรีของความเป็นแชมป์ก็จัดเต็มให้ก้องเกียรติประชาครับยกนี้โดนทั้งหมดเลยครับทุกเม็ดแฟนมวยยังเต็มอยู่นะครับภายในความจุของบูธของโตโยต้าแห่งนี้ขอบคุณนะครับทิฟฟี่ซาร่าแอนเดอร์ซิโยไดฟิลีนเป็นได้500โฟมล้างหน้าพรีมโนบุบริษัทแสงไทยบริษัทจำกัดโทนาฟเยนเทรกบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยและบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดมาลุ้นบนเวทีนะครับมาดูว่าเอาอยู่หรือเปล่าเพชรน้ำเงินก้องเกียรติประชาวันนี้ทั้งกะย่างให้ดารุมสดเมจิแล้วก็ CP Fed Mart
พร้อมทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21ฮะในรถประกันภัยด้วยนะครับชื่อเจิ้งปูเซินแล้วก็ซีรีน่าหลอดไฟ LED ด้วยครับโดนเยอะมากครับกล้องยกนี้โดนจะโดนอีกนะครับนี่ครับโอ้หล่นแล้วครับหล่นแล้วครับกรรมการเปิดโอกาสให้ครับไม่นับก็โดนต่อแล้วครับเพราะว่านี่แชมเปี้ยนไม่ออมฝีมือแล้วนะครับแชมป์โชว์แล้วครับนี่ทุกเม็ดกับบวกแล้วลงแล้วครับไหวไหมครับนับแล้ว2 3 4 5ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวครับอันตรายแล้วนะครับทุกเม็ดโดนบริเวณหน้าผากขมับนี่เดี๋ยวเลือดข้างในสมองครับจบแล้วครับพักแป๊บนึงครับพักสักครู่ครับกลับเข้าสู่สนามครับเชิญครับคุณสมิงขาวท่านผู้ชมครับเป็นนั้นว่าแชมป์เยาวชนของ WBC นะครับในรุ่นแบนเตอร์เวท118เพชรนะครับ CP เพชรหมาดเป็นผู้ชนะ